ลโทมัสสาวนายนหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายสุพลฟองงามรองหัวหน้าพรรคและประธานภาคอีสานนายนฤทธิ์เชยกินรองหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรคนายวัชรกันนิการองเลขาธิการพรรคและประธานภาคกลางนายสุทธิชัยจรุเนตรรองประธานภาคอีสานนางสาวชมรังสีเฉลิมชัยกิจรองโฆษกพรรคนายมนทีปศิวะศินากูลกรรมการบริหารนายเชิดศักดิ์โภคกุลกานนท์ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครจังหวัดอุบลราชธานีเขต7นายวิชัยสวัสดิภาพว่าผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครจังหวัดอุบลราชธานีเขต7นายวิชัยสวัสดิภาพว่าผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครจังหวัดอุบลราชธานีเขต9นางสาวโยธการฟองงามว่าผู้สมัครเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครจังหวัดอุบลราชธานีเขต3ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงเทศบาลวารินชำราบพร้อมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงด้านกลุ่มผู้แทน17ชุมชนและอสม.เข้าให้การต้อนรับบอกซึ้งใจที่เดินทางมาให้กำลังใจอวยพรให้ได้ไปเป็นรัฐบาลฝากความหวังแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนดร.ตมักกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักกว่า 2,000 ครัวเรือนจำนวนกว่า 6,000 คนช่วงกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องออกจากบ้านมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงบางส่วนก็ติดอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงขาดแคลนน้ำอาหารขณะที่ดูเหมือนความช่วยเหลือจากภาครัฐเองจะยังไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์จึงอยากให้รัฐบาลระดมความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายมาช่วยคนอุบลราชธานีในส่วนของพรรคจะพยายามดูแลประชาชนเท่าที่กฎหมายเปิดทางให้เนื่องจากขณะนี้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับแล้วอย่างไรก็ตามปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนทั้งภาคอีสานจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบแม้หลายปีที่ผ่านมาทุกรัฐบาลจะออกมาพูดเรื่องการบริหารจัดการน้ำโขงฉี่มูลแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆนักจำเป็นต้องนำกลับมาดำเนินการอย่างจริงจังและยึดโยงกับการบริหารน้ำระดับชุมชนมีการขุดแก้มลิงกับน้ำรวมไปถึงสนับสนุนการกักเก็บน้ำระดับครัวเรือนเช่นธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งจะเป็นการจัดการที่ยั่งยืนซึ่งตนคิดว่าประเทศไทยจะต้องจัดการน้ำโดยด่วนและความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกจะทำให้ประเทศไทยพบกับภัยพิบัติหนักขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้